เกตกลองนิดหน่อยแล้วเล่าครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่บูธของ Mercedes-Benz ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่45ครับที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับมันมีความหมายกับบริษัท Mercedes-Benz มากเลยครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Benz ให้ความสำคัญกับ G-Class มากถึงขั้นแยกออกมาเป็นอีกตระกูลนึงที่ทำตลาดอย่างเป็นเอกเทศอย่างเป็นทางการG-Class เนี่ยหรือ G-Wagon เนี่ยพูดเลยว่ากลายเป็นเทรนด์เซตเตอร์ส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่โลกรถยนต์หรือโลกแฟชั่นต่างๆไปอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมและที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับคือ Mercedes AMG G63 Grand Edition รุ่นส่งท้ายของ G-Class ตัวนี้และผมคงไม่สามารถพูดเรื่อง G-Class ได้อย่างละเอียดหรือยอดเยี่ยมได้ถ้าไม่ใช่คนนี้ผมขอเชิญคำพีเบนท์ท่านนี้ออกมาเล่าให้ฟังเลยครับขออนุญาตแนะนำตัวเลยแล้วกันนะครับโอเคครับกายพันวัตรกอสวัสดิ์พัฒน์นะครับเป็น Product Management Manager บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยครับครับใช่ครับต้องให้คนนี้เลยครับผมขออนุญาตเรียกพี่กายนะครับซึ่งผมอยากบอกว่าพี่คือคำพีเบนท์ที่เดินได้ชัดๆไม่ขนาดนั้นครับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่อง G-Class เนี่ยผมขออนุญาตเล่านะครับประวัติสั้นๆของรถยนต์ G-Class ให้ฟังก่อนนะครับ G-Class เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นแต่ช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีพระเจ้าซาร์นะที่เคยได้ยินเป็นนักสะสมรถยนต์แล้วก็บอก Mercedes-Benz ว่าอยากจะมีรถไปล่าสัตว์แต่รถล่าสัตว์เนี่ยไม่มีรถล่าสัตว์ที่เป็นลักชัวรี่เลยตอนนั้นรถล่าสัตว์ก็จะมีแต่พวกเต็มที่ของ Benz ตอนนั้นก็ยังไม่เคยทำด้วยนะไม่เคยทำรถลุยอะไรขนาดนั้นเรียกว่ายูนิมอกถ้าทุกคนเห็นเดี๋ยวมีอินเสิร์ตภาพให้ดูยูนิมอกเนี่ยเป็นรถที่ใช้ทางการอาหารอยู่แล้วตอนเราก็เบนซ์เราก็ทำรถเก๋งซึ่งของที่ยูสมากๆมันก็จะไม่หรูถูกไหมครับใช่ถูกต้องดังนั้นพระเจ้าซาร์เลยบอกลองทำดูสิเอาความผสมผสานไอ้เจ้าระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยของยูนิมอกนะฮะเอามาควบรวมกับความเก่งกาจของเบนซ์ที่มีในการทำรถเก๋งเนี่ยเอาเข้าไว้ด้วยกันสิเพราะอยากได้รถล่าสัตว์สักคันซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำไมพระเจ้าซาร์ถึงมีอำนาจขนาดนั้นนะครับเขาถือหุ้นบริษัท Mercedes-Benz อยู่ด้วยบริษัทเดลเลอร์ AG นี่ผมเพิ่งรู้นะผมรู้แค่ว่าพระเจ้าซาร์อยากได้รถแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีหุ้นเดนด้วยเหรอมีเขาถึงมีอำนาจในการแบบทำสิทำแล้วก็ตั้งดาร์ฟเอาไว้ดาร์ฟแรกเขียนกันไว้จนเสร็จแล้วจน เกิดสงครามโลกอะไรต่างๆเกิดอะไรมาแล้วพระเจ้าซายังไม่ทันได้เห็นรถที่ตัวเองตั้งดำริไอเดียนี้ขึ้นมานะครับล้มก่อนแล้วก็เสียไปก่อนใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในปี1979เนี่ยที่ทุกคนรู้เนี่ยนั่นคือการออกตัวเป็นG-Classที่โชว์ในงานแต่จริงแล้วเนี่ยเจ้าG-Classเนี่ยเมื่อทำเสร็จเขาไปใช้ทางการทหารก่อนใช้ในยุคสงครามก่อนนะครับใช้มาอยู่สักพักหนึ่งจนไม่ไหวแล้วทหารก็ชอบคนที่เห็นก็ชอบอยากให้มันขายจริงจนในปี1979ก็ยนต์โฉมแสดงว่ายุคนั้นมีการสำรวจตลาดทางอ้อมแล้วทางอ้อมแล้วคือเอาไปใช้ทางการทหารไปลบเลยในสงครามโลกครั้งที่2แล้วผลตอบรับทางการสำรวจตลาดคือดีมากทำขายสิครับรออะไรขายสิครับรออะไรครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ปี1979แล้วก็เปิดตัวรหัสรถยนต์ G-Class ภายใต้รหัสตัวถังก็คือ460แล้วก็ล่ายาวเลยขายดีตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็น real SUV มันใช้ในชีวิตจริงลำบากมากเรียกง่ายๆคุณผู้ชมก็คือดิฟล็อก100หน้าหลังโอ้โหตีโค้งยูเคิร์นทีนี่กินไป 4-5 เลนเลยมันขับในชีวิตจริงยากมากเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือต้องการไปลุยออฟโรดจริงๆจนมาถึงฮะปี1989ครับผมยุคเปลี่ยนละจุดเปลี่ยนละเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นรถยนต์ G-Classเฉพาะในออฟโรดล่ะมีคนเอาไปวิ่งตามถนนดังนั้นเบนซ์ก็เลยออกแบบรถยนต์ G-Class นะตัวถังใหม่ขึ้นมาตอนนั้นออกแบบ2ตัวถังแต่ก็อยู่463กับแต่ก็อยู่461แยกกันละ461เนี่ยเป็นโปรเฟสชั่นนอลเอาไว้วิ่งออฟโรดจริงๆ463เนี่ยเริ่มแล้วฮะเริ่มเอาเทคโนโลยีของ W124 มาใส่มีแอร์แล้วมีค่าลงจำปาในตำนานนั่นเองมีแอร์แล้วยูเทิร์นง่ายขึ้นดิฟล็อกก็สั่งลึกได้แสดงว่าพวงมาลัยพาวเวอร์ใส่มาแล้วถูกไหมตอนนั้นมาใส่มีทั้งใส่และไม่ใส่มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ขายตอนนั้นจะมี GD มันถ้าจำไม่ผิด GD จะเป็นดีเซลแต่ขายเครื่องเล็กมากครับแล้วก็ขายอยู่พักหนึ่งแล้วก็แอบไปเห็นฮะทางอเมริกาไปจูนเครื่องใหญ่ไปใส่เครื่องใหญ่ตามสไตล์คอมเมกันอเมริกาที่แรกอะ G-Class ขายไม่ได้นะแล้วก็มีคนพยายามที่จะยัดให้มันเครื่องมันใหญ่ขึ้นก็เลยออก G500 ขึ้นมาแล้วก็ประวัติศาสตร์ระหว่างรถยนต์ G-Class นะครับกับ AMG เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเลยในโลกก็คือปี2002ซึ่งชื่อ G55 G55 ยุคนั้นนะครับจากวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ครับคุณผู้ชมระยะเวลานานกว่า45ปี
45ปีที่ G-Class ยังคงความเป็นเอกลักษณ์คงคาแรคเตอร์ต่างๆได้ครบครันจนได้รับฉายาว่า Stronger Than Time แข็งแกร่งกว่าเวลาแข็งแกร่งกว่าเวลาแล้วก็มีแคมเปญว่า Stronger Than Time Stronger Than LockStronger than gravity stronger than everything รถนี่เป็นรถเหลืออาจารย์ชัดชาติน่าจะอาจารย์ไม่ใช่เหมือนรถนะครับทีนี้เนี่ยครับนี่คือ edition ที่เรียกว่าเป็น grand edition ทำไมต้องออก grand edition นั่นสิครับน่าเสียดายประวัติศาสตร์ที่เรายาวมา45ปีเนี่ยกำลังจะหมดลงแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ายุติสายการผลิตรถยนต์ G-Class ตัวถัง W463ตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้คือ463 463เดือนธันวาคมปีที่แล้วครับประกาศยุติรายการผลิต G-Class ที่เป็นตำนานกว่า45ปีไปตลอดกาลทีนี้เนี่ยทีมวิศวกรก็เลยทำยังไงดีให้การส่งท้ายรถยนต์ G-Class ครั้งนี้เนี่ยสมเกียรติที่สุดนะครับมีเกียรติกับรถยนต์ G-Class มากที่สุดเลยทีมวิศวกรก็เลยไปเห็นครับว่าการสั่งลานคือพระอาทิตย์ที่กำลังจะละเป็นคอนเซ็ปต์เขาก็นึกถึง2สีขึ้นมานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวรถเกว่า2สีนี่คืออะไรบ้างสีแรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับสีดำแบบ Night Black Magno ซึ่งเป็นสีพิเศษมากๆคำว่า Magno แปลว่าด้านถูกต้องครับใช่ Night Black นั่นสื่อถึงตอนกลางคืนส่วนสีทองของพระอาทิตย์ที่กำลังจะละขอบฟ้าครับนั่นคือสีคาราฮาลายโกแมกโนที่แต่งรอบๆทั้งคันของรถยนต์ G63 Grand Edition คันนี้เป็นสีมาจากรถยนต์ที่เป็นแฟลกชิประดับ Certified Luxury เลยอย่างไม่บักมันเป็นสีไม่บักใช่เอาสีไม่บักเข้ามาใส่เพื่ออย่างที่บอกนะ G-Class ก็เป็นตำนานที่ยาวนานมากแล้วต้องส่งท้ายอย่างยิ่งใหญ่หน่อยยิ่งใหญ่ที่สุด Grand Edition คันนี้ก็คือตกแต่งด้วย2เฉดสีนี้ตลอดทั้งคันรวมถึงสติ๊กกิ้งด้านในห้องโดยสารด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับนี่ครั้งแรกในบริษัทเราที่ใช้โลโก้ Mercedes-Benz เป็นสีทองและอีกอันนึงครับโลโก้ Alfa Tauriนะครับบนฝากระโปรงด้านหน้าตัวนี้นี่เป็นสีชอบมาเกาะลูกสูบ AMG ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีคาราฮาลายโกเช่นเดียวกันซึ่งแบรนด์ AMG ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะไม่มีเลยและก่อนที่เราจะไปดูส่วนอื่นๆของรถนะครับของรถยนต์คันนี้เนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมต้องส่งท้ายทำไมไม่ทำต่อเราไม่มีอะไรเป็นความลับอยู่แล้วครับเพราะว่าทางทีมเมเนจเมนต์อย่างคุณกอร์ดอนเวทเนอร์แล้วก็คุณโอล่าคาเรนิสเนี่ยก็ได้เปิดตัวในช่วงปีที่แล้วหลายๆคนเห็นวิดีโอที่ใน YouTube ที่รถหมุนขึ้นมาจากพื้นขึ้นมาเป็น G-Class ที่มีทูโทนข้างล่างเป็นสีเงินข้างบนเป็นสีดำแล้วก็ยางอะไหล่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่แว่นใส่ขอบเดินออกมาG-Class เป็นไฟฟ้าเป็น EQG นั่นเองหมายความว่าทำไมต้องส่งท้ายเหตุผลในอย่างก่อนจะเข้าไปพูดถึงเรื่องของเครื่องนะครับเพราะว่านี่คือครั้งสุดท้ายสำหรับรถยนต์ G-Class ที่มีเครื่องยนต์สันดาปล้วนขายหลังจากนี้ไม่มีแล้วเป็นไฟฟ้าล้วนทั้งหมดเลยครับผมนะครับนี่คือทำไมต้องพิเศษแบบนี้ด้วยครับนะครับต่อเลยครับไล่กันมาเลยครับด้านข้างครับล้อแม็กครับตัวนี้เป็นล้อแม็กรหัส RP4 นะครับเป็นล้อแม็ก AMG Cross Spoke Force Wheel ขนาด22นิ้วตกแต่งด้วยสีเทคโกแบบด้านเป็นไงฮะล้อเนี่ยเป็นล้อที่ผมเห็นใน G-Class เกือบทุกคันเลยชอบสั่งออปชันนี้กันใช่ครับแต่ทุกคันจะเป็นดำไม่ก็เงินดำไม่ก็เงินแล้วก็โลโก้เบนซ์เป็นสีเงินเงินแต่คันนี้ครับดูฮะโลโก้ก็เป็นสีทองด้วยแล้วล้อเนี่ยผมชอบอันเดียวเลยอะเซนเตอร์วิวที่เป็นแบบใช่ถูกต้องแต่อย่าไปยังไต่ต่างจังหวัดนะบางร้านหาปืนถอดไม่ได้ใช่ครับใช่ไล่มาดูด้านข้างแล้วคุณผู้ชม V8 ไบเทอร์โบครับตัวนี้โลโก้สีทองด้วยโลโก้ AMG สีทองดีคอร์ต่างๆที่กระจกมองข้างแล้วก็สัญลักษณ์ครับ AMG ตรงนี้ก็เอาปีกโลโก้ AMG เนี่ยมาเป็นดีคอร์ที่ด้านข้างตัวรถด้วยนะครับเดี๋ยวไล่กันไปดูแต่ละจุดเลยครับขอสอบถามได้ไหมครับว่าอันนี้เป็นการทำสีหรือสติ๊กเกอร์ครับเป็นดีคอร์สติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ครับโอเคถัดมาครับที่ด้านหลังเลยครั้งแรกครับของ Spare Wheel Ring in Caracalico Magno โลโก้ Mercedes-Benz สีทองโลโก้ G63 สีทองพี่กายผมแอบมองเข้าไปนะล้อไม่ได้เป็นล้อทองนะล้ออะไรอ่ะล้ออะไรสีดำใช่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นสีทองไม่ได้เวลาคนขับมองกระจกมองหลังจะเห็นเดี๋ยวมันจะไปบดบังทัศนวิสัยเพราะมันทำให้เรารู้ด้วยว่าล้อเนี่ยคือล้อที่มีปัญหาถูกต้องต้องไปทำต้องไปเซอร์วิสนะถูกต้องครับถูกต้องครับนะฮะก็คือรายละเอียดเป๊ะมากๆเลยพอพามาดูด้านหลังนี้ครับทุกคนก็เห็นความเป็นสีดำตลอดเลยแต่เชื่อไหมครับว่าทีมดีไซเนอร์ใส่ใจรายละเอียดในการออกแบบมากถึงขั้นนี้เลยฮะการตกแต่งมือจับด้านในนะครับเป็น AMG Carbon Fiber with Copper โดยที่เส้นลวดเส้นสุดท้ายของการถักทอลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเอาทองแซมใส่สีคอปเปอร์สีทองแดงแ
แซมเข้าไปเพื่อให้มันรีเลทกันกับการออกแบบภายนอกและการตัดเย็บต่างๆนี้ดูแลโดยแผนกเมนูฝักทัวนะครับการตัดเย็บที่ก็คือแผนกที่พิเศษให้เมนูฝักทัวใช่ถูกต้องขออนุญาตครับคุณผู้ชมอาจจะคิดถึงเพราะ G-Card ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ยินสิ่งนี้อีกแล้วสำหรับเสียงปิดประตูเป็นเอกลักษณ์รบกวนให้เกียรติในการปิดเสียงประตู G-Card ด้วยครับได้ครับยังไม่แน่เสียง G ต้องเป็นแบบนี้ฮะนี่เลยครับคือเอกลักษณ์ของรถยนต์ G-Card ที่แน่นเหมือนตู้เซฟถูกต้องครับอ่ะเราพาไปดูด้านในกันดีกว่าได้ครับเบนซ์แบบเบนซ์อะที่ผมชอบฮะเอาจริงๆนะโอ้โหนาฬิกา IWC เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเข้ามาชมในรถยนต์ G-Class ในงานการต่อในงาน International Motor Show นะ Grand Edition คันนี้เนี่ยจะมีนาฬิกา IWC พร้อมตกแต่งด้านหลังนะติดด้วยนะคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยถือว่าเรียกได้ว่าเป็นงานออกแบบที่หรูหรามากแล้วก็สื่อถึงความเป็นแบบโมชูรี่แบบอันหลังในยุคก่อนได้เต็มรูปแบบมากสุดผมมาสงสัยอย่างนึงเพราะมันเป็นนาฬิกาเยอรมันนะเขาถึงชอบหรือว่าเป็นเพราะเป็น official partner กับทีม F1 ใช่ครับถูกต้องเลย official partner ของเรามายาวนานมากแล้วสำหรับแบรนด์นาฬิกาอย่างไรเพราะฉะนั้นนักขับของ Mercedes AMG F1 เนี่ยต้องใส่ต้องรู้นักขับนักแข่งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อดีตเลยนิโก้ รอสเบิร์ก แฮมิลตันหรือจอห์น บรัสเซลมีเลยฮะ official partner แต่ IWC นั่นเองต้องใส่ครับทีนี้มาดูด้านในกันบ้างคนบอกมันใช่เมื่อกี้แต่คันนี้เชื่อไหมครับว่างานออกแบบสติชชิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าเป็นสุดที่เรียกสีทองสีทองต้องการเพื่อให้เข้ากันกับรถสีต่างๆตรงนี้นะครับและแบบที่ Grab Handle ตัวนี้เขียนว่า Brand Edition ผมเพิ่งเห็นว่ามันทำรอยออกจากคาร์บอนนี้ทีนึงไม่ได้เอาแบบใส่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้แปะข้างบนด้วยคือทำเป็นส่วนหนึ่งก่อนที่จะเพิ่มกลอสที่อยู่ด้านบนรวมถึงและนี่ก็ครั้งแรกด้วยครับถ้าทุกคนมาดูที่บอกจะให้ทางทีมงานเสิร์ฟภาพเข้าไปครับโลโก้ AMG เนี่ยอักษรเขียนด้วยสีทองพื้นหลังใช่แล้วปกติจะไม่ได้เขียนแบบนี้ AMG โลโก้จะเป็นสีเงินตลอดเวลาแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นไมโครคัทนะครับเป็นพวงมาลัย AMG Steering Wheel Bottom พร้อมกับเขียนแต่ละสีแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็เป็นไมโครคัทตลอดนี่ถ้าผมซื้อ G ไปก่อนแล้วนะผมจะไปตามหาอันนี้มาใส่แต่ว่ามันมีในเจนนี้เป็นของชิ้นหนึ่งที่ขโมยมาใส่แน่ๆใช่ครับใช่ครับความเป็นจีนะฮะหลายคนบอกหน้าจอทำไมดูไม่ล้ำเหมือนรถที่เราโชว์ในงานกันเลยมันเหตุผลเป็นเพราะอะไรนี่ก็ล้ำแล้วนะต้องบอกว่า G-Class เนี่ยคุณผู้ชมจำง่ายเลยนะครับผมจะทำเทคโนโลยีตามครับเรามีที่เราไปดูหนึ่งสองสี่ไล่ยาวมาตูเทนนะสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองสองหนึ่งสามคันนี้เขาตามเทคโนโลยีสองหนึ่งสามหมายความว่าในยุคที่เราเป็นเจอ G-Class มาเนี่ยไม่รู้จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพวงมาลัยกับจอ213ก็ตัวนี้เพิ่ง discontinue ไปใช่ซึ่งคันนั้นน่ะ213หน้าจอใช้เป็นแบบ widescreen cockpit ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนั้นถ้าถอยไปยุคนั้นเนี่ยหน้าจอจะเป็นเหมือน iPad ตั้งๆลอยๆมา G-Class ก็จะเป็นอยากได้มุกถูกใจพี่มั้ยครับ E300 EMG ราคา 319,000 บาทราคาพิเศษตอนนี้รีบมานะครับถ้าไม่สนใจรุ่นใหม่สุดยอดค่ะครับก็คือแอบไทยอินขายของ E-Class ด้วยซึ่งคันนี้ก็คือจะมีเทคโนโลยีตาม E-Class ไปนะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเจเนเรชั่นที่4นะครับการตัดเย็บที่เป็นสุดพิเศษผมชอบพวงมาลัยเจเนเรชั่นกว่าจับง่ายกว่าเยอะมันดูมีปุ่มให้กดเป็นคาแรคเตอร์ของ G-Class แบบออฟโรดแบบกดสามารถทำแรงดีเป็นใหม่ที่ผมแบบปรับตัวให้ตายไม่เข้าสักทีอ่ะใช่ครับนี่คือความพิเศษของรถยนต์ G63 Grand Edition เดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้ากันครับดีครับครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของเจ้า G63 Grand Edition ครั้งนี้แล้วความพิเศษอย่างหนึ่งครับนอกจากส่งท้ายแล้วยังไม่พอรถยนต์คันนี้ครับในโลกใบนี้ครับผมมีเพียงแค่1คันพิเศษคันประเทศไทยได้กี่คันครับ10คันเท่านั้นครับหมดแล้วหมดเลยใบได้ไหมครับว่าตอนนี้จองไปเท่าไหร่แล้วครับขอโทษนะครับ G ปกติเนี่ยมันประมาณ 17-18 ล้านครับแต่เจ้าเนี่ย 23.4 ถูกต้องครับ 23.4 ไปแล้ว5คันไปแล้ว5นี่เป็นการยืนยันได้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่า Mercedes-Benz แยกแคตตากอรี่ G มาแล้วมันเป็นเทรนด์เซตเตอร์ที่สำเร็จทั่วโลกจริงๆถูกต้องครับแม้กระทั่งคนไทยก็อินใช่ครับและแน่นอนฮะนักสะสมรถยนต์หลายๆท่านนะฮะก็อยากที่จะมีรถยนต์ G-Class หรือเอาเรียกง่ายๆว่า
ใครก็ตามที่สะสมรถยนต์อย่างน้อยต้องมีเจ้า G Class เนี่ยอยู่ในการาจ1คันแน่นอนเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าเป็นอีก1ตำนานที่ควรค่าอย่างยิ่งกับการเก็บคาคอลเลกเตอร์คาคอลเลกเตอร์แน่นอนสำหรับเป็นการฉลองครบรอบ45ปีของรถยนต์ G Class อันเป็นตำนานรุ่นนี้ครับครับผมก่อนจะส่งท้ายนะครับอันนี้แบบแอบถามพี่กายนิดนึงผมแอบไปดูใน Instagram ของ Mercedes-Benz G Class มาครับเขามีทีเซอร์เหมือนเป็นเจนใหม่ออกมาแล้วออกมาแล้วครับใช่เรายังจะได้เห็น G Class ดำเนินต่อถูกไหมล่ะครับแน่นอนครับก่อนที่จะไปพูดถึง G Class รุ่นใหม่นะครับหลายๆคนเนี่ย G63 AMG อย่างเดียวหรือเปล่าในอดีตนะครับ G Class ในตลาดของเราเนี่ยตลาดบ้านเราของ Mercedes ในประเทศไทยเนี่ยเราก็มี G350 Diesel นะครับแล้วก็มี G63ครับซึ่งแน่นอนในอนาคตเพื่อส่งต่อให้กับแฟนๆเนี่ยเรายังคงมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Mild Hybrid เทคโนโลยี Plug In Hybrid หรือแม้กระทั่งระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆตัวเนี้ยจะเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในอนาคตมากขึ้นรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าล้วนอย่างเจ้า G-Class ที่เป็น Electric อย่างที่ทุกคนเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้านะครับหรืออาจจะเป็นสิ้นปีนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็น New Generation ของรถยนต์ G-Class อย่างแน่นอนครับงั้นแปลว่า G-Classคือรถที่ stronger than time เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเทคโนโลยีใหม่ๆของโลกรถยนต์เนี่ยจะถูกใส่ไปใน G Class ใช่ครับแต่ต้องถูกปรับให้เขา stronger เหมือนกันด้วยถูกไหมครับถูกครับโอ้เยี่ยมครับงั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่านี่คือเบนซ์แคตตากรีหนึ่งที่เป็นไอคอนิกออฟสุดไอคอนิกอ่ะแล้วผมเชื่อว่าเบนซ์จะไม่ยอมขาดสิ่งนี้ไปในอนาคตแน่นอนครับครับผมและทั้งหมดนี้นะครับคือ G63 Grand Edition และประวัติของ G Class ชนิดที่แบบโหผมขอขอบคุณพี่กายมากเลยครับที่ให้ข้อมูลครับของ G Class ตัวนี้นะครับยินดีครับยินดีได้เลยครับก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับผมกับทีมงานนะครับน้องๆ Digital Guide น้องๆเซลล์นะครับอยู่ทุกๆวันนะคอยให้ความรู้ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเข้ามาชมเข้ามาสอบถามอย่างเงี้ยฮะสอบถามประวัติรถแต่ละรุ่นสร้างมายังไงเป็นยังไงได้เลยที่บูธ Mercedes-Benz ในงานบางกอก International Motor Show 2024นี้ครับครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกเทปของลองแล้วเล่าลองนิดหน่อยแล้วเล่าที่เป็น Mercedes-Benz เราจะได้พบกับพี่กายต่อไปเรื่อยๆแน่นอนครับยินดีเลยครับครับผมและทั้งหมดนี้คือเก็บกวนลองนิดหน่อยแล้วเล่า Mercedes-BenzG63 Grand Edition พบตัวจริงได้ที่ Bangkok International Motor Show ครั้งที่45พบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ